ประยุทธ์สอนมวยรัฐบาลแจกอย่างเดียวไม่ได้ฝากให้คิดแค่คนละ1,050ล้านคนต้องใช้งบมหาศาลประยุทธ์สอนมวยรัฐบาลแจกอย่างเดียวไม่ได้ฝากให้คิดแค่คนละ1,050ล้านคนต้องใช้งบจำนวนมากทั้งยังทำให้เสียคนตั้งแต่เด็กยันไม่ใช่คนบ้าบ้าบอบอวันที่9เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเปิดใจถึงการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนหนึ่งกล่าวว่าวันนี้บัตรสวัสดิการประชารัฐไม่ใช่รัฐสวัสดิการเราต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมบัตรสวัสดิการประชารัฐถ้าจะให้ทุกคนงบประมาณไปไม่ได้จึงต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้เข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมแต่รัฐบาลได้สร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมที่ผ่านมาได้ศึกษามามากและนานแล้วเรื่องของดิจิทัลบล็อกเชนเรื่องเงินคริปโตเพื่อทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานส่วนรายละเอียดต้องปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีคนเก่งอยู่มากร่วมกันพิจารณาว่าจะสามารถทำได้จริงและได้ประโยชน์กับประชาชนหรือไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศทำต้องดูถึงความพร้อมในด้านต่างๆการทำตามก็ต้องคอยดูด้วยบางประเทศก็ประสบความสำเร็จแต่บางประเทศก็ไม่ใช่อาจล้มเหลวบ้างงงูพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าเราจะต้องไม่ล้มเหลวเนื่องจากเรามีงบประมาณอยู่จำนวนจำกัดเพราะนี่คือความเสี่ยงหลายคนอยากจะได้เหมือนกับต่างประเทศซึ่งเราต้องปรับตัวให้พร้อมก่อนการทำงานตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เพื่อเตรียมให้เกิดความพร้อมเตรียมประชาชนให้พร้อมรวมทั้งระบบโครงสร้างต่างๆที่ผ่านมาก็ได้ทยอยใช้มาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของกายภาพซึ่งไม่อยากจะคุยว่าเก่งกว่าหรือทำดีกว่าเพียงแต่วันนี้เราพร้อมที่จะทำให้มากขึ้นและดีขึ้นก็กลายเป็นประเด็นเพราะทุกคนแข่งขันกันทั้งหมดแต่จะบอกว่าตนไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ใช่บางอย่างอาจจะช้าแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วและมีอนาคตที่ดีเปิดใจประยุทธ์ล้วงแง่มุมการทำงานย้ำตัวตนจริงใจซื่อสัตย์ 100% นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและต้องเป็นผู้นำในการฝ่าฟันวิกฤตให้ได้เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางครั้งเข้ามาไม่ใช่เรื่องเดียวที่ผ่านมาเราไม่ได้ประสบปัญหาแต่เฉพาะในเรื่องของโควิด-19เรื่องเดียวเรายังมีสถานการณ์ทางบ้านชายแดนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนในฐานะผู้นำต้องกล้าตัดสินใจซึ่งก็มีประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจเพราะเคยอยู่ในสนามการสู้รบมาผ่านประสบการณ์มามากพอสมควรรู้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างต้องมีการประเมินสถานการณ์ในอนาคตวันนี้อาจจะมีคนดีมากกว่าผมก็ได้แต่ถามว่าได้มีการคิดในเรื่องการรับมือของปัญหารวมทั้งเรื่องของอนาคตถ้าวันนี้เราพูดกันแต่เพียงว่าจะให้จะแจกอย่างเดียวไม่ได้หลายคนอยากจะได้รับการช่วยเหลือแบบรวดเร็วแต่รัฐบาลจะต้องพิจารณาถึงการช่วยเหลือว่าจะให้คนส่วนไหนก่อนต้องให้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดส่วนจะมากน้อยแค่ไหนต้องดูงบประมาณที่มีอยู่ด้วยจึงมีการทยอยการช่วยเหลือแต่หลายคนถามว่าทำไมเราไม่ให้ทั้งหมดซึ่งถ้าคำนวณเป็นตัวเลขแล้ว50ล้านคนคนแค่ให้คนละ 1,000 บาทก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากถ้าไปแจกเงินก็จะทำให้เสียตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นจะคิดไม่ออกถ้าได้เงินไปตอนนี้ก็จะไปใช้จ่ายในสิ่งที่อยากจะได้หรืออยากจะใช้เรื่องนี้ผมไม่ได้ว่าใครแต่เชื่อว่าเงินจะหมดลงทันทีและก็จะเคยชินในวันข้างหน้าต้องได้มากกว่านี้โดยลืมคิดว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรถือเป็นอันตรายที่สุดเชื่อว่าทุกคนชอบใครให้อะไรมาลืมว่าจะทำให้ล่มสลายทั้งระบบแล้วจะเดินต่อไปอย่างไรผ
ผมไม่ได้ไปว่าใครสิ่งใดก็ตามถ้าทำแล้วดีปลอดภัยผมไม่ขัดข้องแต่ต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยโดยเฉพาะงบประมาณปี2567นั้นทำไปแล้วและกำลังทำอยู่และทำต่อหลายคนบอกว่าเดี๋ยวทำใหม่ปรับใหม่ได้แสดงว่าไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดทำงบประมาณคนจะเป็นผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะต้องรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ให้มากสำนักงบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าเรามีเงินพอหรือเปล่ามีการใช้เงินถูกประเภทหรือไม่ประเทศของเรามีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขซึ่งทำงานคนเดียวไม่ได้8ปีที่ผ่านมาไม่เคยบ่นแต่อยากจะบอกว่ามันยากที่จะทำให้คนทั้ง70ล้านคนเข้าใจผมและรัฐบาลยอมรับมันยากไปถามทุกคนได้ว่าผมเป็นคนอย่างไรผมฟังทุกคนและไม่ใช่คนบ้าบ้าบอกอ๋อไม่ใช่คนที่ใช้อำนาจทุบโต๊ะหลายอย่างก็อยากจะทุบแต่ก็ทำไม่ได้งานทุกงานคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้เท่าที่ควรรู้ไม่ใช่จะเป็นคนวิเศษวิโสหรือเก่งมาจากไหนถ้าผมเป็นอย่างนั้นคงอยู่มาไม่ถึง8ปีทุกคนมาจากการเลือกตั้งยืนยันว่าผมไม่เคยทะเลาะกันให้เกียรติกับทุกคนแต่ถ้าแยกกันไปแล้วเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอ็กซ์เดลินิวส์โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่เบ้นพรชิตาเล่านาทีน้องปรางเอาลูกปัดยัดจมูกโรคพาหาหมอด่วนงานนี้ทั้งขำทั้งสงสารทำเอาหัวอกแม่ใจจะวายหลังดาราสาวคุณแม่ลูกสามเบ้นพรชิตาณสงขลาออกมาเล่านาทีที่น้องปรางลูกสาวคนกลางเอาลูกปัดยัดจมูกตัวเองขณะกำลังนั่งเล่นอยู่จนต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนเพราะไม่สามารถนำออกมาได้โดยเบ้นได้โพสต์รูปลูกสาวหลังจากคุณหมอช่วยนำลูกปัดออกจากจมูกมาได้พร้อมเขียนข้อความว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องปรางเอาลูกปัดยัดเข้าไปในรูจมูกคิดว่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าเล่นร้อยลูกปัดกันมาหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้เกิดนึกสนุกจะพาพี่หมีเข้าไปนั่งในจมูกซะอย่างนั้นร้องจาก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 เพราะพยายามเอาออกเองแล้วมันไม่ออกยิ่งจิ้มยิ่งลึกสั่งน้ำหมูกี่ทีก็ไม่ออกไปโรงพยาบาลสิคะระหว่างรอหมอนั่งกอดแม่นิ่งเลยตอนที่หมอคีบออกมันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ไหมแม่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงปรางฮัดเช่ยอย่างแรงแม่รีบเปิดแมสดูเจ้าหมีตัวสีฟ้าออกมาแล้วค่ะดูหน้าปรางได้ว่าดีขนาดไหนสงสารแต่ก็ขำคราวหน้าไม่กล้าแล้วแน่นอนขอบคุณภาพไอจีพรชิตา